เดินทางใกล้มาถึงเขาลูกที่สองจะได้ยินเสียงน้ำตกนะดังมากนะนี่แหละสภาพป่าดงดิบหรือโหดนะหน้านี้หน้าฝนเรามาดูเนี่ยมันจะเป็นโขดหินชันอย่างนี้ประมาณ50องศาทางนี้เป็นทางที่ง่ายที่สุดนะอาจารย์ยืนอยู่ต้นไม้เบิ่มเทิ่มเลย200ปีได้ไหมนะไม้ป่าทั้งนั้นคุณโยมโอ้ยอ่อนซอนเด้ไม้นะตอนนี้ก็ประมาณบ่ายโมงครึ่งนะอีกสักไม่เกินชั่วโมงพวกอาจารย์ก็จะถึงที่พักนะสภาพป่าดงดิบอย่างนี้นะก็เห็นแล้วชื่นใจนะถ้าเข้ามาลึกๆอย่างนี้แล้วไม่ค่อยมียุงนะไม่เหมือนเขาลูกแรกนะไม่เหมือนเขาลูกแรกนะก็นำภาพมาให้พวกเราได้ชมแต่ก้าวเดินนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษอย่างยิ่งยวดนะเพราะทางลงจะไปอย่างนี้นะไต่ไปตามหลืบหินไปตามเกาะกิ่งไม้ไปเพราะตรงนี้เป็นทางน้ำเราก็จะเดินทางถ้าง่ายก็คือง่ายถ้ายากก็ยากเหมือนกันแต่ว่าตรงนี้คือง่ายที่สุดแล้วนะดังนั้นอีกสักครู่นี่เราก็จะถึงน้ำตกนะที่เราได้ยินอยู่ข้างหน้านะเดี๋ยวจะเก็บภาพต่างๆมาให้พวกเราได้ชมเป็นระยะ